เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับจากช่อง Rebirth Anime กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามจากการ์ตูนเรื่องคิมิสุโนะยายบะกันด้วยนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องครับกับการต่อสู้ของโยริจิแล้วก็มุซันนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่รอคอยการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าทางด้านของโยริจิทำไมเขาถึงสามารถต่อกรกับทางด้านของมุซันได้แล้วทำไมตัวของมุซันนะครับถึงสามารถหนีตัวของโยริจิได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของทาจิโร่นะครับเขาเนี่ยได้ไปมองเห็นความทรงจำของบรรพบุรุษของตนเองนะครับนั่นก็คือทางด้านของซึมิโยชิซึมิโยชิเนี่ยก็คือคนที่เป็นบรรพบุรุษของทาจิโร่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับเคล็ดวิธีการหายใจในรูปแบบปราณตะวันมาให้แก่ตระกูลของทาจิโร่นะครับซึ่งทาจิโร่เนี่ยก็เลยสามารถสืบทอดวิชาปราณตะวันมาจากต้นตระกูลของเขาได้นั่นเองนะฮะซึ่งก็ทำให้ตัวของทาจิโร่นะครับได้มองเห็นความทรงจำของบรรพบุรุษตัวเองนะครับแล้วในความทรงจำนั้นเนี่ยก็มีความทรงจำของทางด้านโยริจิอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะโยริจินะครับก็คือผู้ใช้ปราณตะวันรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของต่างหูที่ทาจิโร่ใส่อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของโยริจิเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตเขาเคยเป็นคนที่สามารถจะจัดการทางด้านของมุซันได้ด้วยนั่นเองนะซึ่งตัวของโยริจินะครับก็เป็นคนที่คอยสืบทอดวิชาปราณแล้วก็เป็นคนที่นำวิชาปราณต่างๆมาสืบทอดให้แก่ทางด้านของนักล่าสูรในยุคนั้นนะครับทำให้นักล่าสูรในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งอดีตของโยริจิเนี่ยผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่คลิปเอาไว้ใต้ลิงก์ description ละกันนะครับว่ามีความเป็นมามาอย่างไรนะครับซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากตอนนั้นเนี่ยก็คือตัวของโยริจิหลังจากที่ได้ออกมาจากบ้านนะครับเขาเนี่ยครับก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นสีภรรยาของโยริจินะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีลูกด้วยกันนั่นเองนะแต่ก่อนที่ลูกของโยริจิเนี่ยจะได้เกิดมานะครับทางด้านของเมียของเขาเนี่ยก็ถูกอสูรเข้ามาโจมตีในบ้านนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโยริจิเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับทำให้อสูรนะครับได้เข้ามาโจมตีเมียและก็ลูกของเขาเนี่ยจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตไปเลยนะครับซึ่งทำให้โยริจินะครับมีความโกรธแค้นต่ออสูรเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลือกเส้นทางที่จะไปจัดการทางด้านของมุซันนั่นเองนะครับทำให้ตัวของโยริจินะครับได้ไปเผชิญหน้ากับทางด้านของมุซันนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับมุซันนั่นเองซึ่งไอเหตุผลที่โยริจิไปเจอมุซันได้หรือหาตัวมุซันเจอนะครับคนเขียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนบอกเอาไว้เลยนะครับว่ามันไปเจอกันได้ยังไงทั้งที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนักล่าสูรแต่ละคนนะครับแทบจะไม่เคยเจอหน้าเจอตาตัวของมุซันเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวมุซันเลยด้วยซ้ำแต่โยริจิมันไปเจอได้ยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนเขียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนอธิบายอะไรเอาไว้เลยนะฮะซึ่งรีบเนื้อเรื่องจริงๆนะฮะในส่วนนี้ซึ่งหลังจากที่โยริจิเนี่ยได้เผชิญหน้ากับทางด้านของมุซันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยเกิดมาบนโลกเนี่ยเพื่อที่จะปราบมุซันเพียงเท่านั้นนั่นเองนะในการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับตัวของมุซันเนี่ยก็ขิงตามระเบียบนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่กระจอกอะไรประมาณนั้นนะครับบอกว่าเขาไม่สนใจวิชาปราณหรอกเขาไม่สนใจพวกกระจอกอะไรแบบนั้นไปนะฮะก็ดูถูกกันตามระเบียบของมุซันแหละแกก็ดูถูกมาตั้งแต่การต่อสู้ของทาจิโร่แล้วแหละนะฮะแต่ตัวของโยริจิเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็ได้เป็นคนเปิดฉากต่อสู้โดยการใช้วิชาปราณตะวันนะครับในการเข้าไปต่อสู้กับทางด้านของมุซันนะครับโดยวิชาดาบของโยริจินะครับก็สามารถที่จะฟันร่างของมุซันได้นะครับทำให้ตัวของมุซันนะครับเกิดความตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวของมุซันเนี่ยแทบจะไม่มีดาบหรืออาวุธชิ้นไหนนะครับที่จะสามารถโจมตีมุซันเข้านะครับมีเพียงแค่โยริจิเท่านั้นนะครับที่มีวิชากระบวนท่าดาบนะครับสามารถฟันร่างของมุซันให้ขาดได้แต่ตัวของมุซันนะครับก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของโยริจิเนี่ยได้รู้ว่าความจริงแล้วนะครับตัวของมุซันเนี่ยมันมีหัวใจทั้งหมด7ดวงนะครับแล้วก็มีมันสมองถึง5อันด้วยกันนะฮะคือนี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันจะมีเยอะไปเพื่ออะไรกันนะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันมีหัวใจ7ดวงเนี่ยผมไปนึกถึงเรื่องของไอ้เมริโอดัสอะ7บาปอะมันก็มีหัวใจ7ดวงเลยไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะซึ่งที่ตัวของโยริจินะครับสามารถที่จะรู้ความลับของมุซันได้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของโยริจินะครับมีเนตรมองทะลุโลกนะฮะเป็นความสามารถของโยริจิตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับที่เขาเนี่ยสามารถที่จะมองการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือเขาเนี่ยสามารถมองเห็นกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกายศัตรูได้นะครับซึ่งก็เลยทำให้ตัวของโยริจินะครับสามารถมองทะลุไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมุซันได้นั่นเองนะฮะโดยผลสรุปของการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับตัวของโยริจิเนี่ยได้ใช้กระบวนท่าดาบที่13นะครับโจมตีมุซันนะครับจนทำให้มุซันเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อได้แล้วนั่นเองนะซึ่งก็เลยทำให้ตัวของมุซันนะครับเกิดความกลัวว่าตัวเองจะตายขึ้นมานะครับทำให้ในตอนนั้นเนี่ยตัวของมุซันนะครับเลยเลือกวิธีการที่สุดยอดมากนะเป็นวิธีการที่ Amazing จริงๆนะครับก็คือหนีแม่งเลยนะฮะก็ระเบิดตัวหนีแม่งเลยนะครับก็ตุ้มหนีเลยนะฮะก็นี่บอสกูนะเนี่ยบอสกูหนีเลยนะครับโดนท่าเดียวหนีเลย
โดยที่ตัวของมูซานเนี่ยก็ทำการระเบิดตัวเองนะครับแยกส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองออกมาเป็นทั้งหมดถึง 1,800 ส่วนนะครับทำให้ตัวของโยริจิเนี่ยได้ไปไล่ฟันนะครับทางด้านของส่วนต่างๆของมูซานนะครับไปทั้งหมดถึง 1,500 ส่วนนะครับแต่ว่าอีก300ส่วนเนี่ยตัวของโยริจินะครับไม่สามารถที่จะไล่ฟันจนหมดได้นะครับทำให้มูซานเนี่ยสามารถหนีรอดและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะฮะผู้หญิงที่มากับทางด้านของโยริจินะครับนั่นก็คือธามาโยเนี่ยตัวของโยริจิก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยได้รู้ว่าตัวของธามาโยเนี่ยก็มีความเครียดแค้นโกรธแค้นต่อทางด้านของมูซานเป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับทำให้ตัวของโยริจินะครับก็ได้ไปบอกธามาโยว่าเนี่ยฉันจะปล่อยเธอไปนะเธอเนี่ยก็ไปหาวิธีการในการจัดการมูซานช่วยฉันด้วยล่ะอะไรประมาณนั้นไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโยริจินะครับก็ได้ตามหามูซานแหละนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์นึงนะครับทำให้ตัวของโยริจิเนี่ยเป็นคนที่ผิดหวังในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือตัวของมิชิกะสึเนี่ยได้ไปยอมซีโรราบต่อมูซันนะครับยอมแพ้แล้วก็กลายไปเป็นลูกน้องของมูซันนะครับซึ่งก็เลยทำให้ตัวของโยริจินะครับรู้สึกผิดนะครับที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการมูซันได้ในตอนนั้นนะครับทำให้พี่ชายสุดที่รักของเขาเนี่ยกลายไปเป็นอสูรนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบเจ็บปวดนะครับก็เลยไปหาทางด้านของตระกูลทันจิโร่นะครับหรือตระกูลคามันโดนั่นเองตัวของโยริจินะครับก็ได้ไประบายอะไรหลายๆอย่างให้ทางด้านของซึมโยชิฟังนะครับว่าเขาเนี่ยก็ได้ถูกขับไล่มาจากกลุ่มนักล่าศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ถูกประณามนะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการมูซันได้นะครับทำให้คนภายในกลุ่มเนี่ยเกลียดเขานะครับแล้วก็ไม่ชอบหน้าเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเขาเลยถูกประณามหน้าออกมาจากกลุ่มนักล่าศูนย์นะฮะซึ่งก็เลยสังเกตได้ว่ามีเพียงแค่ต้นตระกูลของตระกูลเรนโงคุเท่านั้นนะครับที่มาคอยห้ามคนอื่นเอาไว้นะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ลุมด่าทางด้านของโยริจินะครับซึ่งก็ท็อกซิกเต็มที่เลยนะมึงก็ท็อกซิกเต็มที่เลยเขาพลาดนี่มึงก็ด่าเขายับเลยนะซึ่งทีนี้เนี่ยตัวของโยริจิเนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งนะครับเพราะว่าเขาจริงๆแล้วจิตใจเขาก็เพียงแค่อยากจะเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้อยากจะไปเป็นนักล่าศูนย์หรือเป็นคนที่ต้องการจะกำจัดอสูรอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโชคชะตาของเขาเนี่ยมันกำหนดให้เขาเนี่ยต้องปราบมูซันนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำพลาดนั่นเองทีนี้นะครับตัวของโยริจิเนี่ยก็ได้กลับมาหาทางด้านของซึมโยชินะครับเพราะว่าตัวของโยริจิเนี่ยไม่มีที่จะไปแล้วนั่นเองนะครับไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีใครแล้วนั่นเองนะครับทำให้ซึมโยชิเนี่ยได้มาพูดคุยแล้วก็ปลอบใจตัวของโยริจินั่นเองนะฮะซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของโยริจินะครับผมบอกได้เลยว่ามันเร็วนะคือมันเร็วมากมันเร็วชนิดที่แบบฮะจบแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีการเฉลยปมต่างๆเอาไว้ออกมามากมายนะครับผมก็จะมาสรุปสั้นๆให้ภายในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการทำคลิปแยกแล้วก็เจาะลึกกันไปอีกทีนะครับปมแรกที่มีการเฉลยขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือปราณฮิโนคามิคังระของทันจิโร่เนี่ยมันก็คือปานตะวันนั่นเองนะฮะซึ่งกระบวนท่าที่โยริจิใช้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนท่าเดียวกับทางด้านของทันจิโร่เลยนะครับแล้วมันก็มีทั้งหมด13กระบวนท่าแต่ในตอนนี้เนี่ยทันจิโร่นะครับสามารถใช้ได้เพียงแค่12กระบวนท่าเท่านั้นนะครับซึ่งกระบวนท่าที่13เนี่ยก็เป็นกระบวนท่าในการจัดการตัวของมูซันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่าโยริจินะครับก็ได้อยู่กับทางด้านของตระกูลคามันโดนะครับหรือซึมโยชิไปอยู่สักพักนึงแล้วก็ทำการมอบถังหูให้แก่ตระกูลซึมโยชินะครับทีนี้นะครับตัวของโยริจิในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะสืบทอดวิชากระบวนท่าดาบให้แก่ตระกูลของคามันโดด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวของตระกูลคามันโดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการเต้นระบำไฟฮิโนคามิคังมูระแทนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าฮิโนคามิคังมูระแต่แท้จริงแล้วนะครับการสืบทอดนั้นเนี่ยมันก็คือการสืบทอดของปราณตะวันนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอีกข้อสรุปหนึ่งนะครับที่ผมต้องไปทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมานั่งอธิบายให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็ฟังคร่าวๆในการเฉลยปมมานิดหน่อยแล้วกันนะฮะต่อมานะครับก็คือเรื่องของมูซันนะครับที่เขาเนี่ยครับเป็นคนที่มีร่างกายที่เป็นอมตะนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าดาบอะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะฟันเขาได้แบบปกตินะครับเพราะว่าในตอนที่185เนี่ยเขาถูกดาบนิชิรินเนี่ยครับฟันคอนะครับก็คือไม่รู้สึกหาอะไรเลยนะครับเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านแค่นั้นนะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็คงจะสรุปได้ว่าวิธีการที่จะจัดการมูซันในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือกระบวนท่าดาบที่13ของทันจิโกโร่นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคีย์หลักในการจัดการอยู่แล้วนั่นเองนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันยังไงมันก็สู้ชนะอยู่ดีแหละนะครับผมว่ามันก็คงไม่มีตัวร้ายตัวไหนที่แม่งฆ่าพระเอกได้หรอกครับเพราะว่าคำว่าพระเอกเนี่ยมันก็พระเอกอยู่ดีแหละต่อมานะครับก็คือตระกูลของเรนโงคูนะครับเขาก็ได้มีการเฉลยว่าในสมัยอดีตเนี่ยเขาได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อทางด้านของโยริจินะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้แล้วนะครับว่าทำไมตระกูลของเรนโงคูเนี่ยถึงมีกระบวนท่าดาบที่มีกระบวนท่าดาบที่คล้ายฮิโนคามิคังูระเพราะว่าฮิโนคามิคังูระมันคือปราณตะวันทีนี้เนี่ยกระบวนท่าดาบของปราณอัคคีเนี่ยมันก็เลยมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะฮะซึ่งทำให้ตัวของตระกูลเรนโงคูเนี่ยเขาได้มีการจดบันทึกตำราต่างๆที่ทางด้านของทันเจโร่เนี่ยเขาได้เข้าไปถามแล้วก็ตำราตัวนั้นเนี่ยมันถูกฉีกขาดไปนั่นแหละนะครับแสดงว่าผมคิดว่าตัวของโยริจิอาจจะมีการสอนอะไรบางอย่างให้แก่ตระกูลของเรนโงคูนะครับแล้วก็ตระกูลของเรนโงคูนะครับก็น่าจะแบบรู้สึก
ภูมิใจในตัวของโยริจิที่เขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับทางด้านของมุซันได้จึงทำการจดวิชากระบวนท่าดาบของโยริจิมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเฉลยปมนะครับว่าทำไมตระกูลของเรนโงคุเนี่ยถึงรู้จักปราณตะวันนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่นะครับก็คือการเฉลยปมทั้งหมดนะครับที่ผมพอจะสังเกตได้เดี๋ยวลองไปอ่านดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีการเฉลยอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ก็เร็วดีนะมันเร็วมากอ่ะมันการต่อสู้มันค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปสำหรับผมนะครับผมอยากจะเห็นโยริจิโชเทพกว่านี้นะครับไม่ใช่ตบมุซันดอกเดียวจอดนะฮะก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนเขียนเขาจะรีบไปไหนนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานนะครับไปแล้วครับผมบาย